สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรชมรมผู้สูงอายุของบ้านวังหม้อต้นธงชัยนะครับโดยท่านผู้ใหญ่สายและก็ท่านนายกเทศมนตรีต้นธงชัยได้ให้เกียรตินะครับให้งบประมาณสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุในวันนี้ลุงแดงได้รับเกียรติมาบรรยายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใส่ใจสุขภาพจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอายุยืนโดยที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ได้พูดคุยให้กับทุกท่านได้รับฟังกันก็บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ถือโอกาสได้มาพูดให้กับท่านผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของแดงท่านหนึ่งนะครับก็มีความสุขมากๆจึงอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศว่าผู้สูงอายุของเรามีเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าทุกท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณค่ากับสังคมไทยของเราเราต้องดูแลใส่ใจทุกท่านด้วยสวัสดีครับลุงแดงครับผมนายมุสาสุรินอดีตผู้ใหญ่บ้านองค์มอหมู่สองประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านองค์มอและนายกสมาคมคนเลี้ยงม้าจังหวัดลำปางวันนี้ผมมีความภูมิใจมากครับที่ลุงแดงได้มาให้ความรู้กับผู้สูงอายุคือความรู้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพแข็งแรงลุงแดงได้อู้ได้เยี่ยมมากรับสนุนดีมากผมก็ขอขอบคุณลุงแดงหรือท่านอธิษฐานวงใหญ่รองผอ.โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือลำปางโอกาสหน้าถ้ามีอย่างนี้ทุกปีผมจะขอเจอลุงแดงพ่อว่าเจ้าบ้านเปิดชอบเปิดจะได้เฮฮาเปิดเบิกเครียดนะฮะชาวบ้านจะได้มีอายุยืนขึ้นมาแต่กับอู้นี่ลุงแดงอู้นี่มีอายุยืนมาเป็นปีนะครับผมก็ขอขอบคุณแดงนะครับครับผมพันเอกนครยืนท่านครูครับเป็นรองประธานผู้สูงอายุบ้านหม้อหม้อหมู่สองตำบลตงใช้อำเภอเมืองลำปางครับวันนี้ทางหมู่บ้านได้รับเกียรติจากท่านรองอธิษฐานวงใหญ่รองผอ.โรงพยาบาลลำปางนะครับมาคือให้ความรู้ในการคล้องตัวคล้องตัวแล้วก็เล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตในผู้สูงอายุตอนด้านอารมณ์ด้านการเป็นอยู่การมีส่วนร่วมในสังคมรู้จักความรักความสามัคคีกันในหมู่บ้านก็ขอขอบคุณท่านรองอธิษฐานครั้งนึงขอบคุณครับวันนี้อยากให้เห็นพลังของพี่น้องชุมชนผู้สูงอายุต้นธงชัยกันนะครับลองมาดูกันนะครับผู้สูงอายุผู้สูงอายุต้นธงชัยต้นธงชัยสุดยอดครับขอบคุณครับลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ๋วมาแล้วครับลุงแดง